ธนินทร์รัตน์ครับธนาปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อตั้มครับมุกค่ะอัญชนาสวัสดิชัยค่ะผมเบียร์ตาลคำเนียงหวานเรียนสถาปัตย์รังสิตรุ่น22ครับบริษัทของผมนะครับชื่อบริษัท Foyer Architect ครับหลักๆก็คือเป็นบริษัทออกแบบเราให้ตัวเองว่าเราเป็นดีไซเนอร์เราออกแบบทุกอย่างที่เป็นรูปแบบของงานออกแบบแต่หลักๆเนี่ยเป็นงานของสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราคิดว่าพวกเราสนุก เราสนุกมากแล้วก็เวลาทำงานกับลูกค้าเนี่ยเราจะเหมือนกับมันเป็นการสตัดดี้ครับมันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราพยายามคิดสิ่งใหม่ๆให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เหมือนดีไซน์ไปพร้อมเราด้วยได้เรียนรู้ว่าเราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมายังไงได้บ้างอันนี้คือความสนุกแล้วก็ทีมงานทุกคนก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเหมือนกันนะครับมันทำให้งานของเรามันค่อนข้างสดเราเปิดมาก็คือแบบอยากจะอยู่กันแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเป็นจุดส่วนรวมในการทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆเป้าหมายเราก็น่าจะต้องโตไปเรื่อยๆแหละค่ะก็อยากจะเป็นที่รู้จักอยากจะมีผลงานออกมาให้แบบทุกคนได้รู้จักกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่ได้จากการเรียนสถาปัตย์รังสิตคือ1เลยมันมีระบบการเรียนแบบหนึ่งที่เรียกว่า 4+1 มันเป็นการทำงานร่วมกับรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่ภายในคณะได้เรื่องของการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาที่เหมาะสมของการทำงานทำโปรเจกต์การทำงานร่วมกับผู้อื่นครับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทำเสร็จเราช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทำเสร็จมาช่วยกันอะไรเงี้ยครับเหมือนเน้นการทำงานเป็นทีมด้วยครับสิ่งเหล่านั้นอ่ะพอเราทำงานร่วมกันเราได้มีหน้าที่มีตำแหน่งที่แตกต่างกันทำให้เวลามาทำบริษัทอ่ะมันฟิลเหมือนเดิมเลยมันไม่ได้แตกต่างจากการเรียนเลยจริงๆบริษัทโฟเยอร์เป็นบริษัทที่ก่อตัวมาจากเพื่อนตั้งแต่เราเรียนที่สถาปัตย์รังสิตเนี่ยนะครับซึ่งการทำงานร่วมกันกับเพื่อนในสมัยเรียนก็นำมาประยุกต์ใช้เป็นการทำงานในปัจจุบันได้ตอนเรียนก็สนุกมากค่ะพี่เพราะว่ามุกทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนเรียนก็บรรยากาศ5ปีก็สนุกบ้างส่งโปรเจกต์ก็มีเครียดบ้างผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารวมๆก็สนุกดีบรรยากาศตอนที่เรียนอยู่อบอุ่นครับแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองกับบรรยากาศในคลาสเรียนนะครับไม่ว่าจากเพื่อนหรือว่าจากอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เข้าถึงตัวเราครับแล้วก็มีอะไรก็แบบคุยกันตลอดคุยง่ายอะไรอย่างเงี้ยรังสิตค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของโปรดักชันนะครับที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีโปรแกรมอะไรเข้ามาใช้ซึ่งพอเราได้โปรแกรมเนี่ยเราทำโปรดักชันได้ดีเนี่ยทำให้เราต่อยอดในด้านธุรกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาให้อิสระทางความคิดนั้นทำให้แบบอิสระตรงนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดในการทำงานจริงได้เราก็จะไม่ยึดติด กับรูปแบบเดิมจริงๆมุกว่าค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆมุกตั้งใจที่แบบอยากจะเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าที่เรียนมาเนี่ยแล้วเราก็กะว่าเราจะเอามาทำอาชีพเนี้ยแน่นอนหลักๆที่มุกคิดว่าได้จากรังสิตก็คือการทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะกับหรือว่ามุกคิดว่ารังสิตเน้นกับภาพจบภาพขายที่สวยงามตอนนี้บริษัทมุกก็คือว่าเน้นตรงนั้นแล้วก็ได้ในตรงนั้นมาว่ามี process ในการทำงานได้จริงแล้วก็มีภาพจบที่แบบคิดว่าแบบขายได้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์รังสิตทุกคนนะคะทั้งคณะสถาปัตย์คณะอื่นๆด้วยที่แบบว่าสอนทางมุกมาทั้งเพื่อนๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังได้น้องๆฝึกงานที่จะเป็นรังสิตด้วยน้องก็มาช่วยงานได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็น้องรุ่นใหม่ๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งที่สอนมุกแล้วก็สอนน้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆด้วยค่ะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรารักมันเราจะทำมันได้ดีอย่างแรกเลยไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องรักมันก่อนทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ activity เรื่องของ knowledge ต่างๆเราก็ต้องตั้งใจรักมันแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรครับมันออกมาดีเสมอ